ำหรับองค์ประกอบต่อมานะครับเราก็จะเรียกว่าองค์ประกอบนี้ว่าศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหาซึ่งก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวส่งเสริมในเรื่องของการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้ฝึกนะครับการแก้ปัญหานะครับซึ่งตัวหลักการหลักๆ ก็คือเราคงเอามาจากหลักการที่เราได้พูดไปหลายๆครั้งก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหา7ขั้นตอนนะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำการแก้ปัญหาเราจะออกแบบอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับในการออกแบบเราก็จะมีการกำหนดนะครับโดยนำเสนอข้อมูลนะฮะอย่างเช่นข้อมูลในเรื่องของการสถานการณ์ปัญหาเรื่องของการตรวจม้าทั้งหมดนะครับก็นำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้ผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นนะครับแต่ละขั้นอย่างไรนะครับในตัวนี้เราก็ออกแบบให้ผู้เรียนนะครับได้ทำการวิเคราะห์ว่านะครับตามภารกิจเลยนะครับก็คืออย่างเช่นขั้นที่หนึ่งวิเคราะห์ว่าปัญหามันมีอะไรได้บ้างนะครับก็ให้ผู้เรียนเขาทำการนะครับทำการวิเคราะห์นะครับพร้อมกับใส่หลักฐานสนับสนุนนะครับฉะนั้นเห็นว่าในแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับตรงนี้นะจนครบทั้งหมด7ขั้นนะครับเราก็จะมีการออกแบบให้ผู้เรียนนะครับได้ลงมือนะครับทำการแก้ปัญหาทีละขั้นตรงนี้แหละครับก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะเห็นว่าเอ๊ะผู้เรียนเขานะครับตรงไหนบ้างที่ผู้เรียนเขาแก้ปัญหาไม่ได้นะครับตรงไหนที่แก้ได้ก็จะเป็นการฝึกฝนนะครับให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้นะครับนะฮะฉะนั้นตรงนี้เห็นว่าเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งนะครับที่มีของสิ่งแวดล้อมนะครับอีกองค์ประกอบต่อมาก็คือที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมการแก้ปัญหาก็คือกรณีใกล้เคียงนะครับทำไมต้องมีกรณีใกล้เคียงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจากหลักการนะครับตรงนี้ของโมเดลของ CLE ก็จะพูดกล่าวไว้ว่าในกรณีที่เขาเรียกเป็น novice นะครับหรือผู้มีประสบการณ์น้อยเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้มีประสบการณ์น้อยในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆพวกเนี่ยก็จะน้อยฉะนั้นเนี่ยการที่เราเปิดโอกาสหรือมีการออกแบบให้มีกรณีใกล้เคียงซึ่งกรณีใกล้เคียงตรงนี้ก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับสถานการณ์ปัญหาจริงนะครับที่เราเจอหรือได้ใช้นะครับให้ผู้เรียนได้ฝึกนะครับในการออกแบบนะครับก็จะช่วยนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถนำกรณีใกล้เคียงนะครับไปใช้ในการแก้ปัญหาได้เราลองดูออกแบบอย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นในการออกแบบกรณีใกล้เคียงเราก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่2ขั้นขั้นที่1เราก็จะมีการกำหนดบริบทของปัญหาว่าที่มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัญหานะครับยกอย่างในกรณีนี้ก็คือเรายกตัวอย่างที่เป็นเรื่องของการตรวจม้าเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัญหาที่เราเรียนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการตรวจม้านะครับฉะนั้นบริบทของกรณีใกล้เคียงก็ต้องเป็นเรื่องของการตรวจม้าเหมือนกันนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเป็นการอธิบายวิธีการวิเคราะห์นะครับจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ให้เห็นว่าเอ้ยข้อมูลตรงนี้ที่ได้มาปุ๊บมีการวิเคราะห์อย่างไรและนำเสมอผลการวิเคราะห์อย่างไรซึ่งจะต้องมีการอธิบายในตรงส่วนนั้นอยู่ซึ่งจากทั้งหมดตรงนี้นะครับเมื่อผู้เรียนได้เข้ามาศึกษากรณีใกล้เคียงก็จะทำให้ผู้เรียนนะครับมีความเข้าใจและสามารถนำกรณีใกล้เคียงตรงนี้ถ่ายโยงไปใช้นะครับกับบริบทนะครับสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายของการออกแบบกรณีใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน้าจอให้เห็นว่าในการออกแบบปุ๊บนะฮะด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นข้อมูลที่ให้มาส่วนทางด้านขวานะครับก็จะมีการวิเคราะห์ว่าจากการตรวจมานะครับเอ๊ะตรวจให้ข้อมูลการตรวจมาแต่ด้านขวามือเนี่ยเราต้องวิเคราะห์เห็นว่าจากการตรวจมาเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนหรือไม่มีปัญหาตรงไหนอย่างไรนะครับไอ้ตรงนี้จะเห็นภาพนะฮะฉะนั้นหลักสำคัญก็คือจะต้องมีการวิเคราะห์ให้เห็นนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่นะครับความสามารถในการทะยงในการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ครับผม